รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีร่วมกับออนเนอร์มีดีเสนอ The Lost Empire ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire ช่วงที่1สนับสนุนโดยครีมลองกะนอยเอดอร์คอสเมติกนิวฟาวิทพลัสค้นหาสมบัติศักดิ์สิทธิ์ในนครลี้ลับที่สาบสูญคุณกำลังเดินทางไปกับผมโอมพาลิฮละสูตระ The Lost Empire ครับตามผมมาไขปริศนาถึงตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถแยกแยะออกจากสายเลือดชาวพุกามสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ The Lost Empire ครับสัปดาห์นี้ผมยังอยู่ที่นครอริมัทนาปุระประเทศครับหรือก็คืออาณาจักรพุกามดินแดนแห่งทะเลเจดี 4,000 องค์ครับสัปดาห์ที่แล้วผมทิ้งท้ายไว้ว่าเพราะเหตุใดอาณาจักรโบราณแห่งนี้จึงไม่ถูกมองโกนเข้าเผาทำลายราบคาบเช่นเมืองโบราณอื่นๆครับมีสิ่งลึกลับใดคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออาณาจักรพุกามแห่งนี้ไว้หรือไม่ตามผมมาไขปริศนาถึงตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถแยกแยะออกจากสายเลือดชาวพุกามได้ครับกับตำนานผีนัดผู้ปกปักรักษาอาณาจักรพุกามผมยังอยู่ในนครพุกามครับหลังจากที่ตามค้นพบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าผมทราบมาอีกว่ายังมีอีกตำนานความเชื่อที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของเหล่านัดบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลเจดีทำไมในประเทศพม่าทุกบ้านจนถึงพระราชวังสามัญชนจนถึงพระมหากษัตริย์ถึงต้องบูชาบวงสรวงเหล่านัดทั้งปวงครับพวกเขามีความศักดิ์สิทธิ์มีอภินิหารบันดาลให้ใครเป็นอะไรก็ได้จริงหรือไม่นับมาจากคำว่านาดภาษาบาลีแปลว่าผู้เป็นที่พึ่งครับความเชื่อของชาวพม่านัดคือดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติถูกฆาตกรรมถูกทรมานรวมไปถึงตายด้วยโรคร้ายแต่ดวงวิญญาณเหล่านี้กลับมีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าวิญญาณทั้งปวงครับสามารถสำแดงปาฏิหาริย์และควบคุมอำนาจธรรมชาติได้อยู่กึ่งเทพแต่ไม่อาจอยู่บนสวงสวรรค์ครับต้องลงมาอาศัยอยู่กับมนุษย์ในภพภูมิโลกตามคัมภีร์ของนัดโบราณของชาวพม่ากล่าวไว้ว่าดวงวิญญาณที่จะถูกยกย่องขึ้นเป็นนัดได้ต้องมีองค์ประกอบครบ4ประการครับนั่นก็คือ 1. ต้องมีโกกายะหรือมีร่างกาย 2. ต้องมีเลปยาหรือมีขวัญดวงจิตวิญญาณนั่นเองและ 3. วิญญาณนั้นต้องถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมทารุณหรือตายร้ายอย่างทุรนทุรายและสุดท้ายหรือข้อ 4. ดวงวิญญาณนั้นต้องเป็นที่โจษจันนัดถูกแบ่งเป็น3ประเภทคือนัดในพระคัมภีร์พุทธศาสนานัดในราชสำนักและนัดนอกเมืองครับนัดหลวงของชาวพุกามมีทั้งหมด37ตนตามจำนวนธรรมะ37ประการนัดที่เป็นที่นิยมของชาวพม่าคือนัดฝ่ายโลกียะครับเพราะมีอิทธิฤทธิ์ประทานพรให้ผู้มาขอได้สำเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วทันอกทันใจปัจจุบันนี้ยังไม่มีนักโบราณคดีท่านใดสามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่านัดตนแรกเกิดขึ้นในยุคสมัยใดมีบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดนั่นคือนิทานปลัมปลาบอกเล่าเรื่องราวของนัดสองพี่น้องที่ชาวพุกามโบราณเคารพเลื่อมใสและบูชาเป็นอันมากตำนานกล่าวว่ามองตินแต่เป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นที่รักและชอบพอของชาวเมืองตะกองครับเมื่อเจ้าเมืองตะกองทราบข่าวจึงเกิดจิตริษยาและออกอุบายกำจัดเจ้าเมืองแต่งตั้งน้องสาวหม่องตินแต่มาเป็นมเหสีและให้นางเชิญตัวพี่ชายเพื่อมาเข้าเฝ้าแต่เมื่อมาถึงก็ถูกจับมัดกับต้นจำปาเผาให้ตายทั้งเป็นน้องสาวจึงกระโดดเข้ากองไฟตายตามดวงวิญญาณทั้งสองจึงสิงสู่อยู่ในต้นจำปาและคอยหลอกหลอนชาวเมืองต่อมาจึงมีการขุดโค่นต้นจำปาลอยทิ้งไปตามแม่น้ำ
ในที่สุดต้นจำปาก็ได้ลอยมาเกยตื้นณคิริปัจจยาในอาณาจักรพุกามครับดวงวิญญาณสองพี่น้องก็ได้มาเข้าฝันกษัตริย์พุกามในยุคนั้นเพื่ออัญเชิญต้นจำปาขึ้นจากน้ำหลังจากนั้นกษัตริย์พุกามจึงได้อัญเชิญดวงวิญญาณสองพี่น้องขึ้นไปสถิตบนยอดเขาโปปาและยกขึ้นเป็นนัดหลวงเพื่อปกปักรักษาอาณาจักรพุกามโดยหม่องตินแต่ได้ถูกยกขึ้นเป็นมิงมหาคิรินัทและน้องสาวของเขาก็ได้ถูกยกขึ้นเป็นเจ้าแม่ชเวเมตนาหรือเจ้าแม่หน้าทองนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนัดสองพี่น้องที่เป็นที่กล่าวขานถึงนอกจากมิงมหาคิรินัทและเจ้าแม่ชเวเมตนาหรือเจ้าแม่หน้าทองนะครับอาณาจักรพุกามยังมีนัดตนหลวงผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันอีกมากมายอาทิเช่นโปปามาดอร์หรือเจ้าแม่แห่งเทือกเขาโปปาและบุตรของนางผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองครับแม้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองทองแห่งพุทธศาสนาแต่วิถีชีวิตของชาวพุกามยังคงผูกพันกับนัดเรื่อยมาครับเห็นได้จากรูปปั้นนัดที่ประตูเมืองทาราบาไปจนกระทั่งการแสดงหุ่นกระบอกการละเล่นฟ้อนรำที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานของนัดให้นักท่องเที่ยวและคนรุ่นหลังผมรู้สึกแปลกใจครับทั้งที่ความเชื่อเรื่องผีนัดผูกพันอยู่ในสายเลือดของชาวพุกามโบราณอย่างแยกแยะกันไม่ออกแต่เหตุใดตั้งแต่เข้ามาในเขตโบราณสถานของเมืองเก่าพุกามไม่ว่าจะเป็นซากเจดีย์วัดและโบราณสถานผมกลับไม่พบปรากฏร่องรอยของรูปปั้นนัดด้วยความสงสัยใครรู้ผมตัดสินใจออกเดินท่องเขตทะเลเจดีย์ของเมืองเก่าพุกามครับเพื่อหาข้อพิสูจน์ให้ได้ว่าชาวพุกามโบราณแยกแยะผีนัดและปีศาจออกจากเทพเจ้าและพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ครับผมพบกับชาวพม่าท่านหนึ่งครับเขาแนะนำให้ผมเดินทางไปยังมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดของพุกามครับณที่นั่นเขาบอกผมว่าผมจะพบกับคำตอบเจดีย์นี้ไม่ได้สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ครับแต่ถูกสร้างขึ้นโดยผีนัดหลวงตนหนึ่งของชาวพม่าแปลกใจไหมครับว่าทำไมเรื่องราวของนัดยิ่งค้นหายิ่งลึกลับมาช่วยผมไขปริศนาให้ได้ในช่วงหน้าตามผมไปกันครับThe Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดยครีมลองกะนอยโซลูชันมีลาสมาเคลียร์คิวเฮิร์บคุณผู้ชมครับเพราะว่านัดคือวิญญาณของผู้ที่ตายร้ายครับไม่ว่าจะยากดีมีจนจะเป็นยาจกขอทานหรือสูงศักดิ์ระดับพระเจ้าจักรพรรดิหากต้องตายร้ายอย่างทรมานและมีองค์ประกอบ4ประการวิญญาณผู้นั้นก็สามารถถูกยกย่องขึ้นเป็นนัดได้ครับณมหาเจดีย์แห่งความรู้แจ้งหรือพระธาตุสัพพัญญูณที่แห่งนี้เกิดเรื่องที่น่าเศร้าขึ้นครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของนัดหลวงผู้ศักดิ์สิทธิ์มหาเจดีย์สัพพัญญูหรือเจดีย์แห่งการอย่างรู้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอรองสิทธูนับว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกามครับงดงามด้วยศิลปะปาร่าของอินเดียผสานเชิงช่างหลวงของชาวพุกามถือเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรมพุกามในยุคนั้นนอกจากนั้นภายในยังเป็นที่ประดิษฐานพระคัมภีร์ไตรปิฎกและพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยครับในสมัยพระเจ้าอลองสิทธูขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งพุกามถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดในด้านศิลปะและวิทยาการเนื่องจากการที่พระเจ้าอนุรธากษัตริย์พระองค์ก่อนหน้าได้เคยกวาดต้อนเฉลยชาวมอญมายังพุกามทำให้พุกามมีช่างศิลปะฝีมือในการสร้างบ้านเมืองที่วิจิตรงดงามยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ก็ถึงแก่การล่มสลายครับเมื่อเจ้าชายนราธูราชโอรสองค์รองคิดการขึ้นเป็นใหญ่แผนการอันโหดเหี้ยมและเรื่องราวอันน่าเศร้าจึงอุบัติขึ้นในปลายรัชสมัยของพระเจ้าอลองสิทธูพระองค์เสด็จไปนมัสการพระมหาเจดีย์แห่งการรู้แจ้งหรือพระธาตุสัพพัญญูที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นครับแต่ทรงประชวรเกิดหน้ามืดเป็นลมไปซะก่อนเหล่าราชองครักษ์จึงเคลื่อนย้ายพระองค์ไปประทับรักษาอย่างพระเจดีย์ใกล้ๆกันนั้นครับโชคร้ายที่เจ้าชายนราธูแอบใช้ผ้าปูพระแท่นอุดพระนาสิกและพระโอษฐ์ของพระเจ้าอลองสิทธูจนสิ้นพระชนอย่างโหดเหี้ยมก่อนสวรรคตพระองค์ได้มองภาพมหาเจดีย์สัพพัญญูที่ทรงสร้างขึ้นผ่านพระบัญชรของเจดีย์ที่ประทับนี้แล้วจึงสวรรคตอย่างอนาถชาวพุกามจึงยกให้พระเจ้าอลองสิทธูขึ้นเป็นนัดกษัตริย์หลวงมีนามว่ามิงสิทธูนัดเมื่อเจ้าชายนราธูได้กระทำปิตุฆาตแล้วก็ได้ทรงสร้างพระมหาเจดีย์
ที่เชื่อกันว่ามีความใหญ่โตและยิ่งใหญ่เป็นที่สุดในอาณาจักรพุกามครับเพื่อหวังเพียงแค่การไถ่บาปที่เกิดขึ้นเจดีย์ธรรมยางจีถือว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดในพุกามสร้างขึ้นโดยพระเจ้านราธูเพื่อเป็นการไถ่บาปที่ทรงทำปิตุฆาตอีกทั้งยังฆ่าพี่ชายและมเหสีเพื่อขึ้นครองราชภายในมีพระพุทธรูป3องค์ครับ2องค์แรกสื่อแสดงถึงพระเจ้าอลองสิทธูและโอรสองค์โตที่โดนฆาตกรรมด้านหลังคือพระนอนที่แสดงถึงมเหสีที่โดนฆ่าตายครับสังเกตให้ดีเจดีย์ธรรมยางจีสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะมีประวัติกล่าวว่าพระเจ้านราธูถูกลอบปรงพระชนครับและเมื่อใดก็ตามที่มีผู้พยายามสร้างยอดเจดีย์ให้แล้วเสร็จก็มักโดนฟ้าผ่าจนพังทลายชาวพุกามจึงไม่เคารพบูชาเจดีย์นี้เพราะถือว่าเป็นเจดีย์บาปมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาครับว่าหากพระเจ้านราธูสามารถใช้ปลายเข็มสอดเข้าซอกอิฐ ก้อนใดได้ช่างผู้เรียงอิฐ ก้อนนั้นจะต้องถูกสั่งให้ตัดมือทิ้งนะครับซึ่งภายในมหาวิหารธรรมยางจียังปรากฏแท่นหินสำหรับตัดมือช่างอยู่ครับและแล้วผมก็ได้พบข้อมูลสำคัญครับเมื่อพบว่านัดทั้งหมดที่ผมตามหาได้ถูกเคลื่อนย้ายนำมาเก็บที่มหาเจดีย์ชเวสิกองครับเมื่อครั้นพระเจ้าอนุรธานำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ผู้การพระองค์มีพระประสงค์จะลดอำนาจของนัดลงและให้ผู้คนหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัดแห่งพระพุทธศาสนาจึงอัญเชิญนัดทั้งหมดบนยอดเขาโปปามาประดิษฐานไว้ในหอนัดแห่งพระเจดีย์ชเวสิกองเพื่อหวังให้ผู้คนหันกลับมาเข้าวัดโดยใช้นัดเป็นสิ่งชักจูงโชคดีมากเลยครับที่การมาเยือนนครพุกามของผมครั้งนี้ผมมีโอกาสได้เข้ามาสักการะบูชาและขอพรจากเหล่านัดหลวงผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นิยมของชาวพุกามโบราณอีกด้วยครับชาวพม่าเชื่อว่านัดแต่ละตนจะมีอิทธิฤทธิ์ต่างกันไปครับเช่นโบโบยีนัดหรือเทพทันใจสามารถบันดาลพรให้สมหวังแบบทันอกทันใจเทพธิดากระซิบสามารถบันดาลโชคลาภการค้าขายแต่เราต้องไปกระซิบขอนะครับนัดกษัตริย์เหมาะกับผู้ปกครองครับนัดพระสมุทรเหมาะกับนักเดินเรือหรือชาวประมงนัดขุนศึกเด่นเรื่องนักรักการพนันขันต่อและยังมีนัดแม่ซื้อแม่ขายที่เปรียบได้กับนางกวักบ้านเราเครื่องบูชานัดของชาวพม่าดูงดงามแปลกตาครับเพราะประกอบด้วยกล้วยมะพร้าวปิดทองจัดวางในภาชนะสีทองประดับตกแต่งอย่างงดงามครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปและนี่คือเทพเจ้าสูงสุดผู้ปกครองเหล่านัดครับเป็นเทวรูปที่ผมตามค้นหามีนามว่านัตจามินหรือพระอินทร์นั่นเองเทวรูปองค์นี้แกะสลักขึ้นจากไม้หอมชิ้นเดียวอายุนับพันปีมีขนาดสูงใหญ่2เท่าตัวคนศิลปะช่างหลวงผู้กามผสานศิลปะลังกาหาชมได้ยากมากเพราะถือว่ามีชิ้นเดียวในโลกครับชาวผู้กามนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขออะไรก็มักได้สมหวังดังใจผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้เข้าไปปิดทองบูชาถึงตัวองค์ท่านผมยังมีโอกาสได้มาตีระฆังของพระเจ้าบูเรงนองที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระเจดีย์ชเวสิกองครับเชื่อกันว่าหากใครได้มาตีระฆังใบนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้ง10ทิศความเชื่อเรื่องนัดแฝงอยู่ในวิถีชีวิตชาวพม่าอย่างแยกไม่ออกครับทุกปีบนยอดดอยโปปาจะมีพิธีฟ้อนบวงสรวงบูชาเหล่านัดเป็นการฟ้อนทรงเจ้าเรียกกันว่าฟ้อนผีนัดดูคล้ายคลึงกับการฟ้อนผีมดผีนึงในบ้านเราคุณผู้ชมครับแม้พระเจ้าอนุรธาจะพยายามลดบทบาทของนัดลงสักเพียงใดแต่ก็ไม่อาจลบล้างความเชื่อและคตินิยมความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อเหล่าผีนัดลงได้เลยครับมีหนำซ้ำคติการบูชานัดยังผสมผสานหลอมรวมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมครับแม้ว่าเราจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมหาศาลสักเพียงใดแต่หากว่าเราเป็นคนไม่ดีประพฤติตัวไม่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่ายากที่สิ่งดีๆจะมีมาสู่ตัวเราครับเพราะแท้ที่จริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่ควรลืมที่จะกราบไหว้ทุกวันก็คือคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณของเรานั่นเองครับThe Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกะนอย Ador Cosmetic อนันตรารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินวัดในเมืองไทยยังมีมุมมองแปลกใหม่ที่รอให้คุณไปค้นหาครับติดตามได้เลยในช่วง The Lost Temple วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมคุณผู้ชมครับเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์
ล้วนเสด็จมาประทับนั่งบนศิลาแห่งหนึ่งเพื่อเจริญภาวนาและเพื่อโปรดสัตว์วัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมมายังเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมานมัสการขอพรและชมบารมีของพระแท่นองค์นี้ที่นี่พระแท่นศิลาอาจวัดพระแท่นศิลาอาจตั้งอยู่บนเนินเขาเต่าอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดพระแท่นศิลาอาจเป็นวัดโบราณแต่กลับไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างรวมทั้งสร้างขึ้นในสมัยใดแต่ถูกสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรเชียงแสนหรืออาณาจักรล้านนาครับคุณผู้ชมครับภายในพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาจครับเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับเพื่อโปรดสัตว์ภายหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อผู้ที่ได้มาสักการะบูชาครับภายในพระวิหารแห่งนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวตำนานของพระแท่นศิลาอาจตำนานเมืองลับแลและเรื่องราวของกษัตริย์แต่ละราชการที่เสด็จมานมัสการพระแท่นศิลาอาจครับคุณผู้ชมครับและที่เห็นเบื้องหน้านี้ก็คือรอยพระพุทธบาททั้ง4ครับเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ที่ได้ตรัสรู้แล้วสังเกตปริมาณเหรียญสิครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ครับเชื่อกันว่าหากคุณผู้ชมสามารถตั้งเหรียญเพื่อเป็นพุทธบูชาได้คำอธิษฐานก็จะสำเร็จเป็นจริงครับวัดพระแท่นแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นวัดอดีตมีความเป็นมายาวนานเป็นสถานที่พระพุทธเจ้ามาอธิษฐานจิตแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรของพระองค์คุณผู้ชมครับหากมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ผมขอเชิญชวนให้แวะมานมัสการขอพรจากพระแท่นศิลาอาจและรอยพระพุทธบาททั้ง4กันครับตอนนี้ Herb for Health รอคุณอยู่แล้วครับแดดแรงร้อนมากเนี่ยเฮ้ยแล้วมันอยู่ที่ไหนนะเดินเข้าไปแล้วกันนะไม่ไหวแล้วร้อนขออยู่ห้องแอร์เลยดีกว่าเขาเรียนชวนอ่ะเย็นนะอย่างนี้ดีอยู่ข้างนอกนะคะคุณผู้ชมไม่ไหวเลยจริงๆมันร้อนมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะออเดอร์มาแล้วนะคะแพนเค้กนะคะแต่ว่าอย่างอื่นกำลังตามมาค่ะตอนนี้นะคะขออนุญาตกินก่อนละกันอากาศเย็นๆเนาะปวดหัวจี๊ดอ่ะคุณอมคะแปนรู้สึกว่าแปนปวดไมเกรนแน่ๆเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับแปนกันเนี่ยคุณอมโอ้โหเจ๊แปนครับผมกะไว้อยู่แล้วเชียวผ่านอากาศร้อนๆแล้วยังจะมาทานเย็นจัดขนาดนี้ก็ต้องปวดหัวจนแทบระเบิดแบบไมเกรนเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับอาการไมเกรนเกิดขึ้นอย่างง่ายๆครับถ้าเกิดเราไม่ทนุถนอมร่างกายตัวเองนะครับคุณอาจจะมีอาการปวดศีรษะตุ๊บๆแทบระเบิดปวดบริเวณเบ้าตาขมับข้างใดข้างหนึ่งอาจเป็นนานถึง3วันเชียวครับเป็นอาการที่ทรมานที่สุดเหมือนที่เจ๊แปรนเธอกำลังเป็นอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไมเกรนมีสิ่งเร้ากระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง6ทำให้อาการปวดไมเกรนกำเริบขึ้นได้ครับก็คือหูตาจมูกลิ้นกายและใจครับสิ่งแรกก็คือหูหากเราอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังจอแจจนเราเครียดก็ทำให้เกิดไมเกรนได้ครับตาเมื่อเราต้องใช้สายตาเพ่งมองอะไรนานๆหรืออยู่ในที่ที่มีแสงแดดจัดจ้าจนนานเกินไปก็เป็นอาการปวดหัวได้นะครับหากเราต้องดมกลิ่นฉุนนานๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมฉุนจัดหรือสถานที่ที่มีควันบุหรี่ก็ย่อมกระตุ้นไมเกรนได้ครับหูตาจมูกลิ้นล่ะครับเมื่อเราต้องทานอาหารที่มีไขมันจัดหรือเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งเหล่านี้กระตุ้นไมเกรนทั้งหมดเลยครับร่างกายล่ะครับกายก็เมื่อเราอดหลับอดนอนหรืออยู่ในสถานที่ที่ร้อนอบอ้าวหรือหนาวจัดเย็นจัดก็ทำให้ไมเกรนกำเริบได้ครับสุดท้ายก็คือจิตใจครับสำคัญที่สุดความเครียดทั้งหมดการคิดมากการอดหลับอดนอนก็คือความเครียดการนอนน้อยการที่ต้องซึมเศร้า
เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดรุนแรงและกระตุ้นไมเกรนให้เกิดอาการปวดหัวตุบๆจนทรมานครับทีนี้เมื่อมีอาการเป็นไมเกรนแล้วเมื่อรู้สาเหตุกระตุ้นแล้วการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณผู้ชมได้มากทีเดียวหากคุณผู้ชมมีอาการไมเกรนเกิดขึ้นแล้วก็ผมขอแนะนำให้หยุดทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็ไปนอนพักหรือนั่งพักในสถานที่ผ่อนคลายเย็นสบายไม่อบอ้าวไม่จอแจครับและในปัจจุบันนี้มีการใช้ชาสมุนไพรบำบัดมาช่วยได้ครับก็มี3ตัวอย่างง่ายๆก็คือ 1. นำรากบวบมาต้มกับเกลือเล็กน้อยครับดื่มเป็นชา 2. นำขิงแก่และใบกระเพราแดงมาต้มแล้วก็ดื่มต่างชาอุ่นๆได้นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3คือการดื่มน้ำมะตูมอุ่นๆจะช่วยผ่อนคลายจิตใจคลายความเครียดแล้วก็ช่วยลดไมเกรนลงได้มากครับมาร่วมผจญภัยกับ The Lost Empire ได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับมาติดตามกันว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยค้นหาสมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวรรดินครลี้ลับที่สาบสูญที่ไหนครับคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในรายการได้นะครับเพียงเขียนจดหมายติชมแนะนำมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ครับ10ท่านแรกจะรับของขวัญที่ระลึกสวยๆจากผู้กามครับอีกทั้งท่านที่มีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพสามารถเขียนมาสอบถามเฮิร์ฟฟอร์เฮลได้ครับวันนี้ก่อนจากกันขอขอบคุณเหล่าผู้สนับสนุนใจดีและครีมลองกันหน่อยครีมผู้กายนักเดินทางให้คุณฟิตทุกกิจกรรมสวัสดีครับ